ยงอยู่มานถูกครอข้ัว่าเขาไปแต่งงานกับจินซีอันคนภายนอกคิดว่าเธอต้องเป็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนโง่มีสมองเหมือนเด็กแต่เธอไม่ได้คิดแบบนั้นและไม่ได้รังเกียจเขาเลยกลับดูแลเขาเป็นอย่างดีแทนไม่คืนแต่งงานเธอยังนวดหลังให้เขาอีกด้วยทั้งคู่ผลัดกันนวดหลังจนแม่บ้านและคุณยายของเพลกแทบฟังอยู่เข้าใจผิดคิดว่าทั้งคู่กำลังทำเหมือนคู่รักทั่ว,วไปคุณยายคิดว่าคงจะได้อุ้มหลานเร็วๆนี้รุ่งเช้าคุณยายถามเพลกว่าหลับสบายดีไหมเขาบอกว่าสบายมากแต่งงานกับภรรยาเมื่อคืนสนุกดี คุณยายคิดว่านเอกทำงานหนักเมื่อคืนนี้พร้อมก็บอกว่าอาการป่วยของเพกสามารถรักษาให้หายได้นเนกรับปากว่าไม่ต้องห่วงแต่งานับเขาแล้วจะดีกับเขาแน่นอนวันนี้นเนกต้องกลับบ้านพ่อแม่คุณยายได้เตรียมของขวัญมากมายให้ในักเอกเอากลับไปด้วยเมื่อเนเกมาถึงบ้านพ่อก็รีบลากตัวไปคุยกันในห้องพร้อมก็บอกว่าเมื่อไหรที่เนเอกตั้งครรภ์ลูกจะได้รับมรดกทุกอย่างจากครอบครัวของพระเอกเนกไม่เห็นด้วยกับความคิดขพงพ่อที่บังคับให้เธอแต่งงานกับพระเอกเพื่อแก้แค้นครอบครัวของเขาพ่อบอกว่านี่มันเป็นธุรกกิจแแค่่ท่ททตามีสัง็พอล้ว เด็กไม่อยากทําเรื่องสปกปรกแบบนี้แต่พ่อก็ไม่สนว่านางเอกจะเต็มใจหรือไม่ดานเพ็กนั่งดื่มชาและกินกล้วยอย่างคนไม่รู้เรื่องภาษาอะไรเพื่อนเข้ามาถามว่าได้ข่าวว่ามีภรรยาแล้วจนจะขอยืมเธอมาเล่นด้วยซะหน่อยพระเอกก็ไม่ให้และบ่อยเขาไปหาภรรยาของตัวเองพเพื่อนบอกถึงมิตรภาพของเราและจะช่วยดูแลภรรยาให้พระเอกจึงเอากล้วยยัดปากไปและวิ่งหนีไปหลบหลังแม่ของนางเอกเด็กออกมาก็รีบพาเพ็กอขกมาจากบ้านหลังนั้นไม่เห็นเด็กร้องไห้พเพ็กถามว่าร้องไห้ทำไมและบอกให้เธออย่าร้อง เน่บอกว่าใหญ่คุณมีลูกกับฉันพระเอกก็ตอบตกลงบอกว่าจะเชื่อสิ่งที่ภรรยาพูดทุกอย่างตกกลางคืนเป๊ก็ขอ้นางเอกสอนว่าต้องทําอย่างไรเน่เข้าไปหอมแก้มพระเอกหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เล่นผีผ้าห่มด้วยกันหลายเดือนต่อมานางเอกก็มีอาการแพ้ท้องรู้สึกเหมือนจะอ้วกคุณยายคิดว,ว่าเด็กตั้งขันแลวจะบอกให้เธอไปตรวจที่โรงพยาบาลระหว่างที่เด็กมาโรงพยาบาลดันเจอเพื่อนเก่าเพื่อนจึงทักว่านั้นสามีของนางเอกเหรอพระเอกบอกว่าเป็นสามีของนางเอกด้วยท่าทางเหมือนคนปัญญาอ่อน เพื่อนพูดกันว่าข่าวลือที่นางเอกแต่งงานคงจะเป็นเรื่องจริงและดูถูกว่านางเอกทําได้ทุกอย่างเพื่องเงินตอนนี้ยังให้กําเนิดคนโง่ตัวน้อยอีกพระเอกได้ยินพวกนั้นดูถูกนางเอกก็ไล่ออกไปซะทั้งสองคนนั้นไม่พอใจเลยหาเรื่องทะเลาะกับพระเอกและยังเอาใจกนรฟาดหัวเขาไปด้วยพระเอกสลืมสลือและคิดถึงเหตุการณ์ตอนที่เกิดกรตุติเตสก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นเขากําลังขับรถพาพ่อกับแม่กลับบ้านจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนจนทําให้พ่อกับแม่เสียชีวิตส่วนตัวเขาบาดเจ็บสาหาัตสตกนจมดิค้ล,ลงาารถ ซึ่งเขาเห็นได้ชัดว่าคือพ่อของนังเอกนั่นเองหลังอุบัติเหตุครั้งนั้นเพรกสูญเสียพ่อกับแม่และสูญเสียความทรงจําด้วยแต่ตอนนี้ความทรงจําของเขากลับคืนมาแล้วเนก้องเรียกเพลกด้วยความเป็นห่วงจนเหมากับพยาบาลมาหาตัวเพลกไปเวลาต่อมาผู้ช่วยบอกกับเนกว่าเพกกลับมาเป็นปกติแล้วเขาไม่ง้อีกต่อไปแล้วและขอให้เธอกลับไปรอเขาอยู่ที่บ้านก่อนหลังจากนั้นผู้ช่วยเข้ามารายงานเพลกว่าภรยาเพลกกลับไปแล้วเพลกสั่งให้ไปที่ตระกูลเจียงทันทีเพื่อจับตัวพ่อของน เมื่อกลับมาถึงบ้าน,นเนกเขาบอกแม่ว่าเพลขายเป็นปกติแล้วเขาไม่ง้ออีกแม่ถามด้วยความตกใจว่าเขาพูดอะไรกับนเนกหรือเปล่านเนกตอบว่ายังไม่ได้เจอเขาเลยแล้วแม่ก็รีบวางสายไปนเนกแปลกใจที่แม่ดูไม่มีความสุขเมื่อได้ยินว่าเพลขายเป็นปกติแล้วต่อมาผู้ช่วยเข้ามารายงานว่าพ่อนเนกหนีไปแล้วคงมีคนส่งข้อความไปบอกพระเอกจึงรีบออกจากโรงพยาบาลทันทีและกลับไปที่บ้านเพื่อเอาเรื่องนางเอกถามเธอว่าเป็นคนบอกพ่อเธอใช่ไหมไม่งั้นเขาคงไม่หนีไปนเนกไม่รู้ว่าเพลค์ก,กำลังพูดถึงเรื่องอะไร พระเอกขอดูโทรศัพท์เธอก็บอกว่าแค่โทรไปบอกแม่ว่าคุณหายกลับมาเป็นปกติแล้วพระเอกเข้าไปบีบคองเอกและบนว่าทำเช่เพราะเธอฉันคงได้แก้แค้นแทนพ่อแม่ของฉันแล้วจากนั้นก็ผลักเธอมือของฉันไปชนกับกล่องดน,นตรีที่พระเอกชอบถือเล่นจนแตกแม่บ้านรีบเข้ามาดูใเอกด้วยความเป็นห่วงพระเอกสั่งว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกเธอว่าคุณนายอีกเพราะเธอเป็นแค่คนบาปแล้วก็ลากตัวเธอมาคุกเขา่าต่อหน้าป้ายวิญ,ญญาณพ่อแม่ของเขาไม่อนุญ,ญาตให้เธอออกไปไหนจนกว่าจะหาตัวพ่อแม่ของเธอเจอ เนกบอกว่าไม่รู้เรื่องจริงๆและจะไม่โทรหาแม่อีกแล้วเพร็กถามว่าพวกเขาบังคับให้เธอแต่งงานกับฉันทําไมเนกกล่าวว่าพ่ออยากให้มีลูกกับคุณเพื่อสืบทอดมรดกของคุณพระเอกขู่ว่าอย่าคิดแม่แต่จะท้องและจะจัดการกับพ่อแม่ของเธอทั้งสามคนจะต้องตกนรกเนกก็เสียใจมากเพราะเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยและยินดีจะอยู่ข้างพระเอกเพื่อต่อสู้กับพ่อแม่หากเขาต้องการต่อมาเพ็กก็โทรหาทนายและสั่งให้ดำเนินการหย่ากับนางเอกวันต่อมาทนายเอาสัญญาหย่าร้างมาให้ หลังจากนั้นเพชใส่ผู้ช่วยพาตัวเนกออกมาเธอถามว่าพ่อพ่องฉันหรือยังพระเอกบอกว่ายังแล้วโยนหนังสือใหญ่ในเอกเซ็นเธอขอว่าเซ็นเสร็จแล้วช่วยไปส่งโรงพยาบาลได้ไหมพระเอกปฏิเสธว่าไม่พร้อมกับบอกว่าถ้าจะตายก็เชิญตายอยู่ที่นี่หลังเนกเซ็นเสร็จแล้วเพกเอาเอกสารแล้วเดินออกไปเนกรู้สึกหนาวมากและคิดว่าตัวเองจะตายแล้วอยากให้เพกยกโทษให้เธอก่อนตายแล้วก็หมดสติไปต่อมาแม่บ้านมารายงานว่าเนกมีไข้สูงถ้าไม่สนใจเธอกลัวเธอจะเป็นอะไรไป เพลกส่วนว่ากวรเธอจะตายหรอแล้วก็ส่ายคนพาตัวเอกไปส่งโรงพยาบาลพยาบาลพูดถึงเอกว่าน่าสงสารมากมีใข้สูงตอนที่กำลังตั้งครรภ์ด้วยคนที่มาทิ้งเธอไว้ก็ไม่ได้สนใจตอนข้อจะเป็นยังไงก็ไม่รู้คุณปูเ่เซินโทรสั่งเซินลินหลานชายให้พาตัวน้องสาวของเขากลับมาอีได้ตอนนี้เธอชื่อว่าเจียงอยู่มนันพร้อมกับชั่อว่เขา่าลืมชื่อนี้ต่อมาผู้ช่วยเอาเอกาสารที่พบมารายงานเพลกว่าเพลกทำผิดไปแล้วเพราะนเนกเป็นแค่ลูกสาวบุญธรรมของตระกูลเจียง ไม่น่าแปลกใจเลยที่เจียงเตาหนีไปโดยไม่สนใจเธอพระเอกจึงรู้ว่านางเอกไม่ได้โกหกที่บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรโดยซึ่งเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจียงเต้าทําอะไรไว้บ้างพระเอกจึงรีบไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปรับนางเอกกลับมาแต่เมื่อไปถึงก็ไม่เห็นนางเอกแล้วพยาบาลบอกว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วและเอาเอกสารยืนยันการตายให้ดูพระเอกเห็นก็ตกใจว่าทําไมหนึ่งชีวิตสองศพพยาบาลบอกว่าเธอตั้งครรภ์พระเอกกล่วนว่าเธอมีแค่สูงไม่ใช่หรอจะตายได้ยังไง และโทษว่าพยาบาลดูแลเธอไม่ดีหรือเปล่าพยาบาลตอบแค่ว่าร่างของเธอถูกนําออกไปแล้วพระเอกโกรธมากและถามว่าหายไปไหนเธอคือภรรยาผมทําไมไม่ไรายงานให้ผมทราบผู้ช่วยแอบกระซิบบอกเพลกว่าคุณยากกับเธอลาเมื่อเช้านี้เพลกบ่นว่าจะเยอะอ้ยก,กันหนอก่อนหน้านี้พี่ชายตามหาตัวนี่เอกจนเจอและพาเธอกลับไปด้วยและสั่งให้พยาบาลบอกคนที่มาตามหาว่านี่เอกได้ตายไปแล้วต่อมาเพลกได้ข่าวว่าคุณยายกลุ่มเข้าโรงพยาบาลจึงจะรีบมาเยี่ยม งชิงกับแม่มาที่โรงพยาบาลเพราะได้ข่าวว่าหลานสาวคนโตตระกูลสันอยู่ที่นี่กลัวว่าตระกูลสันจะหาตัวเธอเจอและพากลับไปหลังจากนั้นตระกูลสันจะไม่ยอมรับงชิงๆอีกเพราะเป็นแค่ลูกนอกสมรสจึงคิดจะกําจัดให้พ้นทางจชิงๆเข้ามาในห้องผู้ป่วยเห็นคุณยายเพลกนอนอยู่และคิดว่าข้อมูลของแม่คงผิดพลาดคุณยายดันสายตาไม่ดีเอาตอนนี้เห็นจริงๆเป็นนางเอกพร้อมกับอกให้เธออย่าไปอีกสักพักเพจะมาและจะตอบว่าเขาเรื่องการยา จริงๆคือพระเ้าเองของน้าเหมือนกับเมียของพระเอกจนคุณยายเข้าใจผิดเมือเอม่อเพลกมาเยี่ยมคุณยายคุณยายก็บอกว่าอย่าใจร้ายกับอยู่มานเลยเธอเป็นภรรยาที่ดีและแม่นุญาต้อยากกับเธอด้วยเพเอกจึงได้บอกยายว่าเธอไม่ใช่เจียงอยู่มานยายบอกว่าจำไม่ผิดเธอคืออยู่มานและจับมือทั้งสองคนเอาไว้เพเอกคือว่าตอนที่คุณยายล้มสมองคงกระทบกระเทือนและบ่อยคุณยายพักผ่อนก่อนพร้อมกับขอตัวออกไปข้างนอกเพื่อคุยกับเธอพระเอกขอโทษจริงๆที่คุณยายจำผิดคนเข้าใจว่าคุณคือภรรยาของผม ชิงชิงถามว่าภรรยาคุณคือเจียงอยู่ม่านใช่ไหมเพลกตอบว่าใช่เธอเสียชีวิตแล้วชิงชิงถามว่าแน่ใจหรอด้วยความสงสัยเพล็กถามอย่างแปลกใจว่ารู้จักด้วยหรอชิงชิงบ่นว่าคุณยายคุณจําผิดว่าฉันเป็นเธอได้ยังไงกันนะเพลกบอกว่าคงดูคล้ายกันนิดหน่อยชิงชิงขอเบอร์ติดต่อเพล็เอาไว้อ้างวั้าบุญญาอยากเจออยู่ม่านอีกคุณสามารถโทรหาฉันได้พระเอกจึงได้แลกวีแชทกับชิงชิงหลังจากนั้นก็ขอตัวกลับไปดูคุณยายแม้ชิงชิงเห็นเพลกและถามชิงชิงว่าเขาเป็นใคร จริงๆแล้วว่าเขาคือประธานของจินกรุ๊ปไม่เพียงตลอดแต่ยังรวยสุดๆเขาเคยแต่งงานกับเจียงอยู่มานแต่เขาบอกว่าเธอเสียชีวิตแล้วสองแม่ลูกก็ดีใจกันมากที่ได้ข่าวว่านางเอกตายแล้วพอรู้ว่าเธอเป็นหลานสาวตระกูลเซินจริงๆแล้วต่อว่าคุณยายเพลิดจำผิดว่าเธอคืออยู่มานจึงคิดจะคว้าโอกาสนี้ไว้เพื่อแต่งงานกับพระเอกต่อไปจะได้เป็นภรรยาประธานบริษัทใหญ่ถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องสนตระกูลเซินอีกต่อไปใครก็ดูถูกไม่ได้อีก ต่อมาพราะเอกมาคุยกับหมอเรื่องที่คุณยายความจาสับสนจนจําผิดคนหมอบอกว่าสามารถฟื้นความทรงจําได้แต่อาจช้าหน่อยเพราะคุณยายแก่มากแล้วช่วงพักฟื้นต้องไม่ทําให้เธอหงุดหงิดด้วยพระเอกบอกว่าภรรยายของผมตายแล้วจ้าหพาผู้หญิงคนอื่นมาปลอมเป็นเธอแล้วแกล้งเป็นคู่รักกันหรอมันไร้สาระมากหมอบอกว่าถ้าบอกวความจรงิงจะยิ่งทาให้คุณยายหงุดหงิดและการแย่ลงเมื่อเด็กรู้สึกตัวขึ้นมาก็แปลกใจว่าตัวเองอยู่ที่ไหนพี่ชายเข้ามาหาและเรียกเธอว่าเซียวเมย ในกถามว่าคุณเป็นใครพี่ชายแนะนําต่อว,ว่าชื่อสซนลิงตอนเธออายุสามขวบถูกคนเวลวลักพาตัวไปครอบครัวตามหาเธอมาย0สิปีแล้วโชคดีในที่สุดก็พบคุณปู่เขามาเยี่ยมนางเอกและคิดว่าเธอคงลําบากมากที่อยู่นอกบ้านแต่จากนี้ไปจะไม่ต้องลําบากอีกแล้วเนยกบอกว่าเธอคือเจียงอยู่ม่านไม่ใช่เซียวเหมยปู่บอกว่าชื่อจริงของเธอคือสซินซินเหมยเป็นหลานสาวคนเดียวของตระกูลเซินเ,เจียงอยู่ม่านไม่มีตัวตนอีกต่อไป ปู่สั่งให้จัดงานเลี้ยงเพื่อตอนรับหลานสาวกลับมาหลังจากนั้นปู่ถามว่าลูกในท้องเป็นลูกใครสมรัครใจหรือถูกบังคับถ้าถูกบังคับจะไปจับตัวคนคนนั้นมาทำเกี้ยวเลยเน่บอย boy, ปู่อย่าใจร้อนและเธอสมัครใจแม้ชิงชิงได้รับโทรศัพท์จากคุณปู่ให้มาหาที่บ้านจึงคิดว่าคงเป็นเพราะนายเอกเสียชีวิตแล้วคุณปู่คงจะยอมรับชิงชิงเข้าตระกูลทั้งสองคนเลยมากันด้วยความดีใจเมื่อไปถึงเห็นพี่ชายนั่งดูเครื่องเพชรอยู่จึงได้ทักว่าเตรียมไว้ให้ชิงชิงหรอ คุณปู่บอกว่าซอยเ้นีมูลค่า80ล้านคนยิ่งเงาอย่างพวกเธอไม่สมควรได้รับสิ่งนี้จะมอบให้หลานสาวของฉันตาหาแม่ชิงชิงพูดว่าหลานสาวคุณตายแล้วไม่ใช่หรอปู่โกรธมากที่กล้าเชี่ยงหลานสาวของเขาและยสัญญาบริการตบปาชิงชิงถามว่าไม่ได้วางแผนในชั้นเข้าตระกูลและโทรแม่ฉันมาทำไมปู่บอกว่าโทรมาเพื่อจะบอกว่าหลานสาวฉันกลับมาแล้วต่อไปทั้งสองคนจะต้องดีกับเธอและคอยรับใช้เธอด้วยถ้าคิดไม่ดีแล้วก็จะทำให้วิญญ,ญ,ญาณหายไปเลย แม่บอกว่าชิงๆเป็นสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลเซิรนเหมือนกันทำไมต้องให้เธออับอายด้วยปู่บอกว่าหลานที่เกิดจากพี่เลี้ยงไม่รับเป็นคนตระกูลเซินชิงชิงน้อยใจมากและชวนแม่กลับกันเมื่อเอกลงมาคุณปู่ก็เอาสร้อยคอราคา80ล้านมาให้บอกว่าถ้าไม่ชอบจะพาไปเลือกใหม่นเนกคิดว่ามันแพงมากปู่บอกว่าครอบครัวเรามีเงิน8000ล้านและรู้สึกเสียใจที่หลานต้องลำบากก่อนหน้านี้ต่อมาเพลิดเพลหาชิงชิงและขอเธอย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของเขาเพราะคุณยายออกจากโรงพยาบาลแล้ว ต่อไปจะให้เงินเดือนเธอทุกเดือนเพล่เธอแกล้งปลอมตัวเป็นภรรยาของเขาเพราะไม่อยากกระตุ้นการป่วยของคุณยายชิงชิงก็ตอบตกลงและขอเพลกดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเพลอยิยื่นการไว้ให้เธอใช้พร้อมก็บอกว่าเมื่อคุณยายหายเป็นปกติแล้วความสัมพันธ์ในการจ้างงานของเราก็สิ้นสุดลงแต่ในใจของชิงชิงนั้นตั้งใจว่าจะเป็นภรรยาของเพลให้ได้ต่อมาคุณปู่ก็สืบจนรู้ว่าพอแม่บุญธรรมของนางเอกใคร่นเให้กับพระเอกดังนั้นลูกในท้องต้องเป็นลูกของเขาแน่นอน ปู่คิดว่าพเพลกเร็วมากพ่อเอกท้องก็อยากกับเธอทันทีปู่โกรธมากและจะไม่ปล่อยพเพลกไปพี่ชายบอกว่าได้ส่งคำเชิญให้พเพลกมาร่วมงานแล้วเมื่อถึงวันนั้นเราจะจัดการเขาดานพเพลกให้ลูกน้องสืบจนรู้ว่าจริงๆเป็นลูกนอกสมรสของตระกูลเซินตระกูลดังหนึ่งในสี่ของเมืองนี้แต่ตระกูลเซินไม่ได้ให้ความสำคัญกับเธอจากนั้นก็บาดเชิญงานเลี้ยงให้เพลด้วยพระเอกแปลกใจว่าทำไมตระกูลเซินถึงได้เชิญเพราะทั้งสองครอบครัวไม่เคยติดต่อกันเลย มื่อถึงงานเลี้ยนเอกแต่งชุดสวยมากพร้อมกับพี่ชายผู้ช่วยเห็นก็รีบปล่อยพระเอกดูด้วยท่าทางตกใจเพราะคิดว่าเห็นผีพระเอกเดินตรงมาที่นางเอกนางเอกจึงได้ขอพี่ชายเข้าไปก่อนเพราะอยากเคลียร์กับรบอดีสามีพระเอกก็เดินเฉยดพี่ชายเอกไปด้วยท่าทางไม่พอใจแล้วก็เข้าไปจับแขน,นเอกเอาไว้ถามว่าคุณยังไม่ตายหรอแล้วลทำไมถึงปรากฏตัวที่ตระกูลเซินมีความสัมพันธ์อะไรกับเซลลิงนางเอกไห้ปล่อยและบอกว่าเจียงอยู่ม่านเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ไม่สำคัญว่าฉันอยู่กับใคร พล็กถามถึงลูกในท้องเธอบอกว่าไม่เกี่ยวกับคุณตอนมีไข้สูง40องศาคิดรือว่าเด็กจะเกิดมาได้อีกพระเอกเข้าใจผิดคิดว่าเด็กคบกับเซนลิงแล้ววันไหนที่เธอโดนเขาทิ้งเหมือนซุนักจะไม่สงสารเลยแล้วก็กลับไปด้วยความมรงเสียไม่ได้เข้าไปในงานเลี้ยงคุณปู่ประกาศเรื่องที่ต้าหม่าลานสาวจนเจอหลังจากเธอหายไปเมื่อ20ปีก่อนจากนี้ไปถ้าใครกล้ายุ่งกับเธอเขาจากลับต่อต้านตระกูลเซินคุณปู่แอบถามพี่ชายว่าพเพล็กมาไหมพี่ชายบอกว่าเจอกันตรงทางเข้าลิฟต์ตอนนี้เขาคงรู้ตวตนของนองเกแล้ ปู่บอกว่าถ้ายังกล้ารังแกนางเอกอีกจะไม่ปล่อยเข้าไปเพรย์ถามจริงๆว่าสลิงเป็นพี่ชายของเธอใช่ไหมและเล่าว,ว่าภรรยาเก,ก่าของผมยังไม่ตายเห็นเธออยู่กับพี่ชายของคุณพวกเขาจับมือกันด้วยดูสนิทสนมกันมากเมื่อเห็นว่าพระเอกเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ก,กับพี่ชายผิดจริงๆจิงรีบใส่ฟว่าพี่ชายชอบผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและยังใช้ชีวิตวุ่นวายเป็นเพลย์บอยอีกด้วยพระเอกได้ยินก็ยิ่งไม่พอใจพร้อมก็บอกว่านเนจะต้องชดใช้จะคอยดูวันที่เธอโดนสันลิงทิง้ง โอ้ยน้องพระเอกนี่ก็โง่กว่าตอนสมองเสื่อมอีกทำไมแม่ลูกน้องไปสืบบางวันต่อมาจริงๆไปงานเครื่องประดับกับเหมยเจียเหมยเจียเห็นน้งเอกดูเครื่องประดับอยู่ก็รีบผลักออกไปจริงๆเห็นสร้อยคอของนางเอกและจำได้ว่าเป็นที่คุณปูม่มอบให้กับหลานสาวคุณโตจึงได้ถามว่าสร้อยนี้มาอยู่ที่นางเอกได้ยังไงเอกย้อนว่าทำไมต้องบอกคนหยาบคายอย่างคุณด้วยจริงๆไม่รู้จักน้งเอกเพราะไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนจึงได้บอกว่าสร้อยคอเส้นนี้ทำออกมาปลอมมากยังกล้าใส่ของปลอมมางานเครื่องประดับอีก เพราะของจริงมูลค่า80บล้านมีเพียงเส้นเดียวในโลกคนในงานก็เริ่มซุบซิบว่าเนกน่าไม่อายที่ใส่ของปลอมมางานเนกจึงได้ถามว่าเห็นของจริงที่ไหนล่ะชิงชิงบอกว่าของจริงถูกตระกูลเซินซื้อไปแล้วเพใย้กับหลานสาวของพวกเขาและไล่นเอกออกมาจากงานนี้ความลับถูกเปิดเผยแล้วยังจะเยอะยิ่งอยูีกเนกก็ไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นหลานสาวตระกูลเซินเพราะอยากรู้ว่าชิงชิงรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเมยอเจียบอกว่าชิงชิงเป็นหลานสาวตระกูลเซินถึงได้รู้เรื่องนี้ดี เนกถามว่านอกจากส,ส่วนซินเหมยแล้วยังมีหลานสาวอีกรอชิงชิงแปลกใจที่เนกรู้จกักส่วนซินเหมยด้วยแต่ก็แนะนําตัวเองว่าเธอคือส่วนชิงชิงลองไปถามดูสิว่ารู้จักไหมเนกจึงโทรถามพี่ชายว่ารู้จกักส่วนชิงชิงหรือเปล่าพี่ชายบอกว่าแน่นอนแม่ของเธอเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กของครอบครัวเราเธอเป็นลูกนอกสมรสของอาสนซันครอบครัวเราเลยไม่ค่อยจําเขาได้และถามว่าเขาทําไม่รําคาญหรือเปล่าไม่ต้องอดทนกับพวกเขาหรอกเนกบอกว่าแค่บังเอิญเจอกัน หลังจากนั้นเอกบอกว่ารู้ตัวตนของชิงชิงแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อย่ามาโทษกันชิงชิงบ่นว่าจะบอกว่าเธอคือหลานสาวตระกูลเซินด้วยหรอเนกจึงบอกว่าคือสนซินไหมชิงชิงถามอย่างไม่เชื่อว่าเอาอะไรมาพิสูจน์เน่บอกว่าแม่ของเธอเคยเป็นพี่เลี้ยงของเรายังไงล่ะชิงชิงได้บ่อยเน่คูปาพร้อมกับอกว่ายังไงก็มีสายเลือดตระกูลเซินไหลอยู่ในตัวเหมือนกันเนกแซวว่าไม่สนหรอกว่าเลือดใครแต่ตระกูลเซินไม่รู้จักมันและอย่าเที่ยวไปหลอกใครว่าเป็นหลานสาวตระกูลเซินอี ชิงชิงบอกว่าวันนี้ไม่ได้มางานในฐานะหลานสาวตระกูลเซินแล้วก็หยิบกร้าของเพลกออกมาอวดให้ดูว่าเพลกใช้ใจอะไรก็ได้นเน็กถามว่าเป็นอะไรกับพระเอกชิงชิงบอกว่าตอนนี้อใส่อยู่ในบ้านของเขาความสมนธ์ของเขากับเจียงอยู่ม้านจบไปนานแล้วแต่เธอเป็นหลานสาวตระกูลเซินแล้วไงเขาก็เลือกฉันอยู่ดีนเนกจึงได้กลับไปด้วยความอารมณ์เสียพี่ชายมารับแล้เห็นเนกสีหน้านไม่มีความสุขจึงได้ถามว่าชิงชิงังแกหรือเปล่านเนกบอกว่าเปล่าและคงคิดมากไปเองพี่ชายเลยกอดปลอบใจและพากลับบ้าน พระเอกดันไม่เห็นเข้าพอดีก็อาบพึงต่อมาระหว่างที่พระเอกอาบน้ำจริงๆแอบเข้ามาในห้องและเห็นมือถือของพระเอกไม่ได้ล็อกจึงจะทำให้หนางเอกลืมพระเอกไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นจริงๆก็เอามือถือพระเอกส่งข้อความไปหาหนางเอกและนั้นมาเจอกันที่โรงแรมเอกอยากรู้ว่าพระเอกส่งข้อความมาด้วยเรื่องอะไรจึงออกไปตามนั้นแต่เมื่อไปถึงก็ถูกคนที่จริงจังมาจับตัวไปพระเอกออกมาเห็นจริงๆก็บอกว่าไม่อนุญ,ญาตเธอเข้ามาในห้องจริงๆพูดได้นาสงสารเพราะกลัวพระเอกจะโกรธที่ใช้เงินเขาไปเยอะ พร้อมกับอ้างว่าวันนี้เป็นวันเกิดแม่ของเธอจึงได้ซื้อเครื่องประดับให้เพล่กบอกว่าไม่ต้องห่วงมันเป็นเรื่องเล็กๆจริงๆขอบคุณและบอกว่ารู้สึกประทับใจมากเพราะไม่มีใครดีด้วยขนาดนี้ถึงจะมาจากตระกูลเซิรนแต่ก็เป็นแค่ลูกนอกสมรสเมื่อพ่อเขาได้พบหลานสาวแท้ๆก็ไม่สนใจเธออีจากนั้นก็ชวนเพลกไปเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลด้วยกัน,นเนยคิดว่าชายสองคนนั้นเป็นคนที่เพลกจ้างม,มาจึงได้บอกว่าเขาจ้างเท่าไหร่จะจ่ายให้สองเทา้าพวกนั้นบอกว่าไม่ต้องการเงินและชวนเอกมาสนุกด้วยกัน เธอจึงได้หลอกว่าป่วยและถามว่าคนจ้างไม่ได้บอกมาหรอแล้วก็บอกว่ามียาอยู่ในกระเป๋าจะหยิบให้ดูนเนกเทกระเป๋าออกเลยแกล้งบอกว่าเพชรหายร้อยสองคนนั้นหาเพชรราคาสิบล้านแล้วก็แอบหนีไปแต่เธอก็เริ่มรู้สึกปวดท้องเมื่อจริงๆมาที่โรงพยาบาลจริงๆเห็นนเอกอ,อยู่ที่นี่ด้วยจึงได้บอกเพลกว่าเห็นเอกมาที่นี่พร้อมกับพี่ชายอยู่ที่แผนกสตินารีพระเอกจึงได้ออกไปตามหาทันทีและเขาไปถามเด็กว่ามาโรงพยาบาลทําไมถามมารู้ไหมว่าสลลิงเป็นคนแบบไหน นเนกตบหน้าเพลกไปอย่างแรงแลไล่ออกไปไม่อยากเห็นหน้าคนชั่วร้ายแบบเขาพี่ชายจึงได้พานเนกออกมาจากตรงนั้นได้ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําไมถึงได้ตบหน้าพระเอกเนกบอกว่าอย่าไปพูดถึงเขาเลยพี่ชายเลยชวนกันกลับบ้านชิงชิงเห็นเพลกลับมาด้วยหน้าเป็นรอยตบก็ถามว่าไปโดนใครตีมาพเพลกกล่าวว่านเนกบ้าไปแล้วสงสัยกินยาผิดชิงชิงใส่ไฟว่านเนกกล้ามากตั้งแต่คบกับพี่ชายของเธอก็ทําได้ทุกอย่างพเพลกผลว่าเจอกันข่าวน้าจะทาให้ชัดเจนว่าทําทําไม จริงๆบอกอยู่ห่างจานักเอกเอาไว้เธอไม่คิดถึงคุณอีกแล้วอย่าทําให้ตัวเองอับอายเลยแต่นังก็ไปซื้อ,อยามาให้พระเอกแล้วก็บังเอินเจอนางเอกจึงได้แขว้ว่าเจอไปทุกที่เลยนะนักเอกไล่อ,ออกไปซะจริงๆก็ตบหน้านางเอกที่กล้าตีพระเอกที่เป็นคนของเธอแล้วและถ้ายังมาพัวพันกับเขาอีกไม่ใช่แค่ตบหนะ้าพี่ชายมาเห็นจึงได้เข้าไปตบหน้าจริงๆเพราอมาขู่ว่าไม่อยากอยู่แล้วหรอถึงกล้าตีน้องของฉันจริงๆอ้างว่าน,นเกตีแฟนของเธอกรนเอกบอกว่าแฟนจริงๆคือพระเอก พี่ชายจึงบอกว่านเนกตีเขาถือเป็นเกียรติมากแล้วและคิดว่าคนเลวอย่างเพลกอยู่กับชิงชิงช่างเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบชิงชิงกลับมาและแกล้งทำให้เพลกสงสารโกหกว่าเพิ่งเจอกับนางเอกแค่ไปถามว่าทำไมถึงได้ตีคุณแต่เธอหาว่าน่ารำคาญจึงถูกตีกลับมาและบ่อยพระเอกและสนใจในเอกได้แล้วเพราะเธอไม่เอาคุณแล้วพี่ชายเอาเป็นตัวอันซาซาไว้เอกดูนเนก,ก็ยิ้มอย่างดีใจที่ลูกแข็งแรงดีพี่ชายถามว่าที่ตบพระเอกเป็นเพราะหึงที่เขาอยู่กับชิงชิงหรือเปล่า นเนกบอกว่าอยากกันแล้วเขาจะอยู่กับใครก็ไม่สําคัญพี่ชายถามต่อว่าไม่ชอบเขาแล้วทาไมยังให้กําเนิดลูกของเขานเนกบอกว่าเล่าแล้วเรื่องมันยาวและบอกว่าลูกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยต่อมาเพ็กก็สั่งผู้ช่วยสองไปสืบเรื่องของเซินลิงเราได้ข่าวว่าเขาเป็นเพลย์บอยผู้ช่วยสองถามว่าอยากกาเนิดอีกแล้วจะติดตามอีกทําไมเสียพลังงานเปล่าๆพระเอกโกรธที่นเนกตบหน้าเขาในที่สาธารณะแค่นี้จะต้องชําระคุณปู่ซุ่ไม่กับนางเอกหลังจากที่รู้ว่าเธอปวดท้อง และได้ข่าวเรื่องที่ชิงชิงตบหน้านางเอกก็รู้สึกโกรธพี่ชายมากที่ปกป้องนางเอกไม่ได้จึงได้ขังเขาไว้ในห้องมืดคุณปู่คิดว่าชิงชิงไปอยู่บ้านพระเอกคงแต่ต้องเธอไม่ได้จึงจะพาแม่ของชิงชิงมาจัดการสั่งสอนจะตบสักร้อยครั้งเพื่อล้างแค้นให้กับนางเอกหลังจากนั้นคุณปู่ค่อยคนพาตัวแม่ชิงชิงมาและตบสั่งสอนไปร้อยครั้งผู้ช่วยสองไปสืบจนรู้ว่าสนลิงมีฝาแล้วกําลังเรียนอยู่ต่างประเทศพระเอกจึงสั่งให้ติดต่อแฟนสนลิงกลับมาจีนทันทีแม่พี่ชายถูกปล่อยตัว พี่ชายบอกว่าห้องมืดไม่ได้น่ากลัวแค่เข้าอินเทอร์เนต็ตไม่ได้และท่านเอกทูลนังแกอีกก็ต้องบอกหลังจากนั้นก็ชวนนังเอกไปงานวันเกิดของนายน้อยตระกูลเฉิงด้วยกันซึ่งทั้งสองครอบครัวม,มีความสวรร์ที่ดีต่อกันและคุณปู่ย้ายนางเอกแต่งงานกับเขาแต่ถ้านเอกไม่ชอบก็จะไม่บังคับนางเอกคิดว่าท่านนี้เป็นความต้องการของคุณปู่และพี่ชายเธอก็จะยอมรับเมื่อแฟนสนลิงกลับมาผู้ช่วยส่องบอกว่าเขานอกใจเธอมีความรักครั้งใหม่แล้วแถมมีไอ้ผู้หญิงคนใหม่เข้าไปอยู่ในบ้านด้วย แฟนสันหลิงได้ยินก็โกรธมากเพราะเธอยังไม่เคยได้ไปบ้านเขาเลยจึงกะว่าจะจัดการทั้งสองคนให้ถึงตายผู้ช่วยสองมารายงานเพลกว่าบอกแฟนสันหลิงเรียบร้อยแล้วแต่เธอบอกว่าสันหลิงกับเจียงอยู่บ้านจะต้องตายเพลคิดว่าผู้หญิงคนนี้โหดร้ายมากแต่นเนยก็ทำตัวเองครั้งนี้จะต้องเสียงชีวิก็สมควรเมื่อถึงงานวันเกิดนายน้อยตระกูลเฉิงนเนยแต่งชุดสวยที่พี่ชายซื้อให้คุณปู่ก็คำชับให้พี่ชายดูแลนเนยกให้ดีเมื่อชิงชิงรู้ว่าเพลจะไปงานเลี้ยงนี้ด้วยก็ขอตามไปด้วย คุณยายที่ยังจําไม่ได้ก็ขอให้พระเอกพาเธอไปเมื่อถึงงานเลี้ยงพี่ชายบอยชจริงๆไปใช้นามสกุลของแม่เธออย่ามาทําให้ตระกูลเซนอับอายและขู่แม่งชิงๆเข้าไปในงานจริงๆจะขอรออยู่ข้างนอกเพราะไม่กล้าต่อกรกับเซนหลิงพระเอกบอกว่าในเมื่อตระกูลเซนไม่ยอมรับทําไมถึงไม่ใช้นามสกุลของแม่ล่ะจะทนให้เขาหยาบคายใส่อยู่ทําไมงชิงๆอ้างว่าตัดสินใจเองไม่ได้พระเอกบอกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมจะตัดสินใจไม่ได้หรือว่าต้องการแบ่งสมบัติของตระกูลเซน ชิงชิงบอกว่าเธอก็มีสิทธิ์ในตระกูลเสิรนเหมือนกันพระเอกชักโมโหและบอกว่าถ้าไม่อยากรอใจคนพากลาแต่ชิงชิงก็ขอรออยู่ข้างนอกต่อไปพระเอกข้มานั่งค้างในเอกและแซะว่าสินหลิงไปไหนสละถึงทิ้งเธอไว้ตรงนี้รู้ไหมว่าเขามีแฟนแล้วเนกบอกว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันพระเอ,บอกบ่นว่าเขาไม่ได้หลอกว่าโสดหรอและในเมื่อรู้แล้วทำไมยังทำตัวไรยัง e? อายอีเนจึงรู้แล้วว่าทแทาพราะเอกเข้าใจผิดเกี่ยวกับเธอและพี่ชายจึงได้บอกว่าอย่างน้อยสินหลิงก็พามางานเลี้ยงและแฟนของคุณละอยู่ไหน หรือว่ายนทิ้งไว้ข้างนอกเพราะจะเป็นแค่ลูกนอกสมรสของตระกูลเซินกลัวอับอายหรอพระเอกบ่นว่าเรื่องตบที่โรงพยาบาลยังไม่ได้คิดบัญชีเลยนะอย่าคิดว่าไม่กล้าตีเธอเนยบอกว่าที่ตีคุณเพราะคุณคิดไม่ดีกับฉันก่อนคนเหล่านั้นเป็นคนจ้างมาใช่ไหมพระเอกจับแขน,นเนกพร้อมกับอกว่าไม่เคยคิดใช้วิธีสกปรก,กกับเธอพี่ชายเขาไม่เห็นก็บ่อยเพเอกปล่อยมือและแซะว่าไม่พาแฟนมาด้วยหรอหรือจะช่วยเปิดเผยเ,เรื่องของจริงๆให้ แขกในงานที่ได้ยินจึงสุดซิบกันว่าเพล็กขามากกับชิงชิงที่เป็นลูกนอกสมรสของตระกูลเซินพระเอกปฏิเสธว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นกับชิงชิงพี่ชายเน็บว่าอยู่บ้านเดียวกันยังไม่ยอมรับอีกหรอพระเอกจึงรู้ว่าพี่ชายตามสืบเรื่องของเขาเหมือนกันพระเอกยอมรับว่าให้ชิงชิงอยู่ที่บ้านเพราะเหตุผลอื่นแต่ไม่มีความสัมพันธ์โรแมนติกไม่เหมือนคุณรองประธานเชิงออกมาและขอยทั้งสองคนเก็บเรื่องความแย้นส่วนตัวเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวแขกในงานจะไม่สนุกพี่ชายก็รีบขอโทษคุณปู่เชิง แต่ก็แอบแซวว่าเะเอกเป็นคนขี้โกงจริงๆพระเอกเลย้อนว่าคนที่หลอกลวงก็คือส่วนลิงนั่นแหละและระวังจะทาให้งานพังพี่ชายเลยถามว่าเะเอกกำลังพูดถึงเรื่องหลอกลวงอะไรถ้าไม่พูดใ้เคลียร์คืนนี้จะไม่ปล่อยให้กลับบ้านแฟนพี่ชายเข้ามาทําท่าจะตบนางเอกพี่ชายเลยรีบเข้ามาห้ามเอาไว้และถามว่าจะทําอะไรทําไมกลับมาจีนไม่บอกเธอจึงได้ตบหน้าเขาบนว่าเขาทําร้ายเธอและนางเอกเป็นแฟนของเขาใช่ไหม พี่ชายบอกว่าบ้าไปแล้วหรอเธอเป็นน้องสาวของฉันมีใครบอกอะไรเธอหรือเปล่าถึงได้มาก่อปัญหาทีน่นี่แฟนถามว่าน้องสาวชื่อสนจริงจริงไม่ใช่หรอเคยเห็นรูปถ่ายจริงๆแล้วเธอดูไม่เหมือนเลยพระเอกบอกว่าสนงองศัยอยู่บ้านเดียวกับเจียงอยู่มานความสัมพันธ์แบบไหนคิดว่าพวกเราโง่หรอพี่ชายเนบว่าพเพลงเก่งแต่เรื่องงานจริงๆฉันไม่อาศัยอยู่บ้านเดียวกับน้องสาวแล้วจะไปอยู่บ้านของคุณหรอนเนกตอบว่าพระเอกทำไมต้องมาสงสัยความสมนธ์ของเธอด้วยเพราะที่ตัวเองก็ยัริงๆเข้ามาอยู่ในบ้าน บอกให้เพลกพอได้แล้วเราอยากกันแล้วช่วยคืนอิสรภาพให้เธอด้วยไม่ต้องมาเจอกันอีกในอนาคตนายน้อยเฉิงบอกกับเพลกว่านี่คือหลานสาวของคุณเซินเขาประกาศในงานเลี้ยงอย่างชัดเจนแม้ว่าเธอจะเป็นอดีตภรรยาขงคุณแต่เธอก็เป็นน้องสาวแท้ๆของเซินลิงแฟนพี่ชายจึงรีบขอโทษพร้อมก็บอกว่าทำไมไม่บอกก่อนหน้านี้และเขาไปขอโทษน้าเอกที่ทำให้กลัวเอกบอกว่าไม่เป็นไรดูพี่ชายเธอ พระเอกขอโทษด้วยสีหน้าจนเจือญเพราะหน้าแหกมากบอกว่างานเลี้ยงตระกูลเซินก่อนหน้านี้ไม่ได้เข้าไปเลยไม่รู้ว่านางเอกเป็นน้องสาวของเซินลิงพี่ชายวอยว่าขอโทษเบาๆมันใช่ได้หรอคิดว่าตระกูลเซินนังแกได้ง่ายขนาดนั้นหรือไงและเตือนเพยกว่าอย่าคิดเข้าใกล้น้องสาวของเขาอีกไม่งั้นโดนแน่พระเอกหันไปขอโทษนางเอกเธอด่าว่าเขาเป็นคนหน้าซื่อใจโคตรและบอกให้พอได้แล้วพระเอกจึงได้ดื่มแล้วขอโทษประธานเฉิงที่ทําให้งานกลอยประธานเฉิงก็ไม่ทึ่งสาวบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิด และอีกไม่นานนางเอกจะเป็นหลานสะใภ้ปปของเขาแล้วพระเอกได้ยินก็ตกใจพธานเชิงบอกว่าสองตระกูลมีสัญญามั่นหมายกันทางคู่มั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กแล้วในเมื่อเอกนนเอกับนมงเอกก็หย่ากกันแล้วจะให้หลานชายแต่งกับเธออีกครั้งพระเอกจึงขอตัวกลับไปอย่างเศร้าสาวนั้นก็ออกมาถามชิงๆว่ารู้นานแล้วใช่ไหมว่านางเอกคือหลานสาวตระกูลเซินแต่ก็ยังยุยงเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับพี่ชายชิงๆอ้างว่าไม่รู้จริงๆว่าเจียงอยู่ม้่นคือหลานสาวตระกูลเซินเรื่องในตระกูลเซ พระเอกกลับบ้านไปอย่างอารมณ์เสียจริงๆถามเพลกว่ารังเกียจต้นกำเนิดของฉันหรอพระเอกบอกว่าฉันจะมาเป็นภรรยาปลอมๆเพื่อหลอกคุณยายเท่านั้นไม่เคยชอบเธอและถามว่าอยากเป็นภรรยาฉันมากหรอจริงๆถามว่าแล้วคิดไม่ได้หรือไงฉันแย่กว่าเจงอยู่บ้านตรงไหนเขาแต่งงานกับคุณได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันพระเอกบอกว่าตอนที่นายเอกแต่งงานกับผมผมยังเป็นคนโง่อยู่แต่เธอก็ไม่เคยรังเกียจผมเลยจริงๆไม่เชื่อคิดว่านางเอกก็ชอบเงินของเะเอกนั่นแหละ พระเอกถามว่าเธอก็ชอบเงินด้วยไม่ใช่หรอและขอ,อยุเลิกเรื่องแกล้งเป็นภรรยาปลอมๆตั้งแต่ตอนนี้จะอธิบายให้คุณยายฟังเองก่อนรุ่งส่งให้เธอรีบเก็บข้าวของออกไปจริงๆเสียใจมากที่นายเอกมีทุกอย่างแต่เธอไม่มีอะไรเลยรุ่งเช้าจชิงๆเก็บกระเป๋าออกจากบ้านพระเอกแต่ถูกพ่อบุญธรรมของเอกจับตัวไปเพราะเข้าใจผิดคิดว,ว่าเป็นนางเอกเมื่อจริงๆรู้ว่าเขาเป็นพ่อบุญธรรมของนางเอกและกำลังตามหาตัวเอกอยู่แถมยังเป็นศัตรูของเอกด้วยจึงขอให้เขามาร่วมมือกันไม่เพียงแต่จเงินเขาแต่จการช่วยเหลือด้วย ต่อมาคุณยายถามเพล็กว่าทำไมอยู่บ้านไม่ลงมากินข้าวด้วยเพล็กบอกว่าเธอไม่ได้อยู่บ้านเราแล้วคุณยายคิดว่าทะเลาะกันอีกใช่ไหมเพล็กเล่าว่าเธอพบพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดของเธอแล้วและไปอาศัยอยู่กับพวกเขาพ่อแม่ก่อนหน้านี้เป็นแค่พ่อแม่บุญธรรมคุณยายหวังว่าเพล็กจะพาเธอกลับมาและมีหลานให้เร็วๆพระเอกก็รับปากและบอกคุณยายกินข้าวก่อนต่อมาพี่ชายเล่าให้นางเอกฟังว่าเฉียงฮันชอบนางเอกมากและถวาพี่ทั้งคืนเพื่อถามเรื่องเกี่ยวกับนางเอกซึ่งบอกเขาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไปแล้ว เอกบนพี่ว่าทำไมบอกเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นรู้พี่ชายบอกว่าอยากเรียกกร่องให้เขาชอบเด็กเพราะยังไงนางเอกก็ต้องให้กำเนิดลูกอยู่แล้วยังไงวันหนึ่งก็ต้องบอกเขาและเขาต้องยอมรับมันให้ได้ปู่ชมว่าพี่ชายมีความคิดดีมากเพราะอยากได้คนที่เขาดูแลนางเอกได้จริงๆนเนกบอกปู่ว่าไม่ได้ชอบเชิงฮานและเป็นแค่เพื่อนที่ดีกับเขาเท่านั้นปู่เลยคิดว่าจะหาคนใหม่ให้นังเอกแล้วก็วกไปคุยเรื่องของแฟนพี่ชายบนว่ารู้สึกไม่ชอบเธอเท่าไหร่เพราะคิดว่าเธออยากมาอยู่ตระกูลเซิน เนก็บอกให้ปู่ปล่อยพี่ชายตัดสินใจเพราะเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวและพี่ชายชวนแฟนมากินข้าวที่บ้านบางปู่ก็บอกว่าร้ให้แต่งงานก่อนค่อยพาเข้ามาต่อมาพ่อบุญทําถวาย่านางเอกและนั่นแงเงินหนึ่งล้านมาให้เนกแกรู้ว่าพ่อบุ่นทำข้าวพ่อแม่ของพระเอกจรือเปล่าจึงจะออกไปตามนั้นด้านจริงๆโทรไปหาเพล็กและก็บอกว่ามีคนคอยติดตามเธอทําให้เธอรู้สึกกลัวมากจนไม่กล้ากลับบ้านเพล็กถามว่าเป็นชายวัยกลางคนใช่ไหมเธอบอกว่าใช่แต่ไม่รู้จักเขาพระเอกจึงได้ส่งรูปถ่ายไปให้ดู ชิงชิงโทรกลับมาและบอกว่าเป็นเขาถามว่าเป็นใครเพล็กถามว่าเธออยู่ที่ไหนจะรีบไปหาทันทีชิงชิงึงส่งที่อยู่ให้พระเอกเนกออกมาเจอพระเอกจะรีบเข้าไปทักชิงชิงที่เห็นเขาก็รีบเข้าไปกอดพระเอกแกล้งร้องไห้ว่ากลัวมากไอ้คนเรวนั้นติดตามเธออยู่เนกเข็นแบบนั้นจึงได้เดินกลับไปเพล็กถามว่าไอ้คนนั้นไปทางไหนชิงชิงก็ชี้ไปอีกทางหนึ่งพอบุญทรรวโทรหางเอกได้ถามว่าเอาเงินมาให้หรือยังเนกถามว่าอยู่ที่ไหน พ่อบุญธรรมบอกว่าเพล็กํำลังตามหาตัวเขาอยู่ออกไปพบไม่ได้และตอนนี้ต้องการเงิน,นเอกถามว่าข่าพ่อแม่เพล็จริงๆใช่ไหมถึงได้หลบหนีเขาพ่อบุญธรรมบอกว่าถ้าไม่ให้เงินนายเอกก็อยาหวังว่าจะได้มีชุดอยู่ดีๆพระเอกพาจริงๆกลับมาบ้านของตัวเองก่อนเมื่อคุณยายเห็นก็ดีใจที่จะกลับมาแล้วต่อมาจริงๆแอบวางยาในซุปข,ของพระเอกเพประกาศขึ้นเตียงกับเขาให้ได้แต่แม่บ้านแอบเห็นเขาจึงกลับมาบอกพระเอกจริงๆมาหาเพล็ก่อนและบอกว่าทําซุปไว้ให้แล้วพระเอกไปนั่งรอที่โต๊ะ แม่บ้านยกอาหารจานอื่นออกมาให้แต่ไม่ยอมหยิบซุปออกมาด้วยจริงๆจึงไปหยิบเองระหว่างนั้นแม่บ้านพยายามจะบอกแต่ก็ไม่ทนันเพราะจริงๆออกมาซะก่อนและบ่อยเพลกดื่มตอนที่มันร้อนๆหลังเพลกินซุปเข้าไปแล้วกลับห้องไปก็มีอาการร้อนรุมมากและปวดหัวจนหมดสติไปจริงๆเข้ามาดูแลบอกว่าจะไปหยิบน้ำมาเช็ดตัวให้กับพระเอกแม่บ้านแอบดูอยู่และคิดว่าจะต้องช่วยเพลกให้พ้นอันตรายให้ได้หลังจากนั้นจนึงได้มาขอพบนางเอกที่ตระกูลเซิน คุณปู่บอยไล่ออกไปแต่เนกคิดว่าคงมีเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านของพระเอกจึงจะออกไปดูเมื่อเนกออกมาพบแม่บ้านบอยนางเอกไปช่วยพระเอกเพราะถูกชิงชิงวางยาเนกคิดว่าชิงชิงกล้ามากที่ทำเรื่องชั่วๆแบบนี้แม่บ้านลาว่าเธอกลัวพระเอกจะไล่ออกไปถึงได้ทำแบบนี้ส่วนคุณยายพระก็ความจำเสื่อมจึงได้เอ็นดูชิงชิงมาเนกถามว่าคุณยายความจำเสื่อมได้ยังไงแม่บ้านละว่าวันที่เนกอยากกับพระเอกคุณยายล้มลงและหัวฟาดพื้นหมอบอกว่าเธอไม่สามารถได้รับความเคารพจิตใจได้ พระเอกจึงได้ปล่อยชิงชิงอาศัยอยู่ที่บ้านเพราะคุณยายจำผิดคิดว่าเป็นนางเอกชิงชิงจึงได้ปลอมตัวและยังใช้เงินเปรกไปจำนวนมากด้วยเดิมทีวันนี้พระเอกไล่เธอออกไปแล้วแต่ไม่รู้เธอใช้ไม้ไหนจึงได้กลับมาได้อีกนเนยคิดว่าประเมินชิงชิงต่ำเกินไปหลังจากนั้นก็สา่งบริการตามไปช่วยเหลือที่บ้านพระเอกแม่ชิงชิงเอ๋ยแกก็ช้าเกินจะไปทานอะไรกินละสาวแม่บ้านเราไปหมดแล้วแกยังไม่ได้ถอดเสื้อพระเอกเลยขณะที่ชิงชิงค่อยๆถอดเสื้อพระเอกทำท่าจะเข้าไปจูบเขานเนยก,ก็มาถึงที่บ้านแล้ว จชิงๆถามว่าทำไมมาดึกดื่นขนาดนี้เนกถามว่าเขามาทําอะไรในห้องพระเอกจชิงๆอ้างว่าเป็นแฟนกันก็จะทําแบบนั้นแหละเป็นแค่ภรรยาเก่าอย่าเข้ามายุ่งเรื่องของตระกูลจินเนกดึงจชิงๆให้ออกไปจชิงๆถามว่าทําไมถึงบุกเป้ามาเล่นงานฉันตลอดเนกบอกว่าเพราะเธอไม่คู่ควรกับพระเอกและจะไม่ยอมไม่ใ,ใครปลอมตัวอีกแล้วจชิงๆบอกว่าที่เขามาอยู่ในบ้านพระเอกไม่ใช่เพราะคุณยายของเขาเข้าใจผิดแต่เพราะเขารักฉันส่วนเธออยาาก,กันไปแล้วยังมาหาเขาอีกไม่อายหรอ เรียกบนว่าถ้าเขารักเธอจริงๆเขาคงไม่นอนนิ่งอยู่บนเตียงแบบนั้นมัง้งไม่ใช่ว่าวางยาเขาหรอพรุ่งนี้ถ้าเขารู้เขาจะแก้ตัวยังไงชิงชิงบอกว่าพเพลกไม่แก้แค้นแนะ่เนจได้บอกว่าจะรออยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะตื่นขึ้นมาและถามว่าครั้งก่อนที่พเพลกนัดไปที่โรงแรมเป็นฝีมือชิงชิงใช่ไหมเพราะ,พระเพล็กไม่ชอบส่งข้อความมีอะไรจะโทรหาตลอดนางเอกโกรธและตบหน้าชิงชิงที่จ้างชายสองคนนั้นไปทำร้ายเธอชิงชิงบอกว่าตัวเองก็มาจากตระกูลเสร์ฟเหมือนกันและมีฐานะเป็นน้องสาวของนางเอก แต่ทำไมเอกถึงได้สมบัติตระกูลเซินไปหมดส่วนเธอไม่ได้อะไรเลยเนกบ่นว่าไม่มีน้องสาวที่โหดร้ายแบบนี้จริงๆอ้างว่าเนกนั่นแหละเป็นต้นเหตุบังคับไม่ต้องทำแบบนี้และจะล้างแค้นแน่นอนก่อนจะยอมออกไปเมื่อเพกรู้สึกตัวขึ้นมาเนกถามว่าไปโรงพยาบาลไหมเขาถามว่าไปทไําไมเธอเล่าให้ฟังว่าคุณเพิ่งถูกชิงชิงวางยาหลังการต่อสู้เธอก็หนีไปแล้วพเพกบ่นว่าชิงชิงกล้ามากที่ทาเรื่องไรย้ยางอายแบบนี้เนบอกให้ไม่ต้องโกรธเพราะเธอทําไม่สําเร็จ เพราะแม่บ้านไปตามฉันให้มาช่วยนเนทคิดว่าเขา้าใจเพลกผิดไปมากจึงจะขอโทษเขาและไม่ต้องห่วงจะช่วยเขาค้นหาเจียงตาวแลว้ววันนี้เขาขอเงินด้วยและจะต้องติดต่อมาอีกแนะ่เจอก,กันคราวหน้าจใจเขาชดใช้ที่ทำร้ายพ่อแม่ของคุณหลังจากนั้นเอกจะขอตัวกลบับระเอกล้างเธอ,เอไว้และแองว่ารู้สึกไม่สบายนิดหน่อยเธอจใจบริการพาไปส่งโรงพยาบาลแต่เพล็กขอนอนพักและขอยเธออยู่ด้วยและคว้าตัวเอกมาก่อจูบสฟินกันไป เฮ้ยพระเอกกายอยากกับเขาแล้วจะทําทแบบนี้ไม่ได้นะแม่นางเอกก็ยอมง่ายๆซะอย่างนั้นจริงๆยังไม่ยอมกลับและสวมรอยเป็นนางเอกคุยกับคุณยายแม่บ้านจีเน้นบอกว่าเธอไม่ใช่อยู่มานแต่เป็นชิงชิงแล้วก็บอกคุณยายว่าอยู่มานตัวจริงกลับมาแล้วนเน่เข้ามาหาคุณยายพร้อมก็บอกว่าเพิ่งรู้ว่าคุณยายลมลงจึงมาพบแต่เช้าคุณยายคิดว่าทั้งสองคนเหมือนกันมากตัวเองคงแก่แล้วเลยจําสับสนแยกไม่ออกเน่ปลอบใจว่าคุณยายแค่ป่วยเมื่อหายดีแล้วก็จะแยกความแตกต่างได้ ยายถามว่าไปอยู่ไหนมานเนกเล่าว่าพบญาติแล้วคุณยายขอให้เนกมาเยี่ยมอีกบ่อยๆเนกบอกว่าวันนี้จะมาทานข้าวชาวด้วยและเพลกอาบน้ําเสร็จแล้วกําลังจะตามลงมาจริงๆจะตามนเนกกับคุณยายไปแต่ถูกแม่บ้านกันเอาไว้เธอจึงได้ถามว่าเป็นคนไปตามนเนกมาใช่ไหมและด่าว่าเป็นคนแก่ไร้ประโยชน์พระเอกเข้ามาห้ามไม่ให้ด่าแม่บ้านจริงๆ,ๆนงยอ้อนวอนเพลกว่าตัวเองผิดไปชั่วขณะเพราะรักเพลกมากจึงได้ทําแบบนั้นขอให้เขายกโทษให้ พระเอกสะบัดออกและด่าว,ว่าชั่วร้ายมากและถามเรื่องที่แอบ,บเอามือถือของเขาส่งข้อความมานางเอกและจ้างคนทำร้ายเธอใช่ไหมชิงชิงก็ยอมรับเอกะว่าเกลียดนางเอกมากฉันก็เป็นคนตะคระกูลเซิรนแต่นางเอกกลับได้ไปทุกอย่างพระเอกจึงได้สั่งให้ผู้ช่วยเอาตัวชิงชิงไปจัดการชิงชิงตอรองว่าถ้าไว้ชีวิตจะบอกว่าเจียงเต้าอยู่ที่ไหนพระเอกบอกว่าถ้ากล้าโกหกต้องตายแนะ่ชิงชิงบอกว่าห้องห้าสามโรงแรมกาเดนพระเอกสั่งผู้ช่วยพาคนไปดู ขณะที่เพลกไปกินข้าวชิงๆแอบโทรบอกเจียงตาว,ว่าจะกลับไปและไม่ต้องล็อกประตูจากทางด้านหลังเมื่อเพลกขันมาชงชิงๆโกหกว่าโทรหาแม่เพราะลืมกุญแจบ้านเอาไว้เมื่อผู้ช่วยพาคนไปที่โรงแรมนั้นก็พบว่าเจียงตา้าไม่อยู่แล้วจึงโทรรายงานพระเอกพเพลกโกรธมากคิดว่าชงชิงๆโกหกเธอบอกอตรวจด,ดูจากกล้องวงจรปิดต้องเจอแนะ่ผู้ช่วยกลับมารายงานว่าเจียงต้าอยู่ที่โรงแรมนั้นจริงแต่เมื่อเราไปถึงเขาก็ไปแล้วพระเอกจึงรู้ว่างชิงๆอยู่ข้างเดียวกับเจียงต้า เธอบอกว่าถูกเขาบังคับและของเงินและไม่ได้เต็มใจจะช่วยแค่สถานที่ปลอดภัยให้เขาและเพราะอยากอยู่กับคุณฉันจึง,งยอมบอกที่ซ่อนของเขาพระเอกไล่ออกไปไม่อยากเห็นหน้าอีกเพราะคิดท่กคำพูดของเธอเชื่อไม่ได้เลยคุณยายที่รู้เรื่องั้งหมลจากานเอกแล้วก็มาบอกพระเอกเลิกล้างแค้นเพราะถึงอย่างไรก็ไม่สามารถทําให้พ่อกับแม่ฟื้นขึ้นมาได้เรื่องนี้จะส่งผลกระทบของชีวิตของพระเอกเปล่าๆและบอกว่าในเอกเป็นภรรยาที่ดีไม่เคยเห็นแก่เงินน่าเสียดายที่อยากกับเธอแล้ว พระเอกบอกว่าเพราะความแค้นมันบังตาเลยไประบายความโกรธที่นางเอกคุณยายบอกให้ตำหนีเจียงตาวเลยจ้องจับตัวเขาส่งตำรวจให้ได้และให้ไปตามเอกกลับคืนมาอย่ามัวแต่เราอยู่คนอื่นจะแย่งเธอไปชิงชิงกลับมาบ้านด้วยความโกรธแค้นและคิดว่าทุกอย่างผิดแผนไปหมดเพราะนางเอกจึงจะไม่มีทางปล่อยเธอไปชิงชิงกลาให้เจียงตาวจัดการกับนางเอกเหมือนที่ทำกับพ่อแม่พระเอกต่อมานางเอกเออกมากินข้าวกับเชิงฮันเขารู้จักพี่ชายว่าพระเอกยังคอยตามนางเอกอยู่ เนกบอกว่าตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกับพระเอกและอีกอย่างเมื่อแต่งงานใหม่ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาอีกิงฮันถามถึงลูกในท้องว่าพเพกรู้เรื่องไหมเนกบอกว่าเขาไม่รู้และไม่คิดจะบอกโดยเมื่อก่อนอยู่กับเขาก็เพื่อนลูกมันน่าเบื่อมากเิงฮันคิดว่าเมื่อท้องใหญ่ขึ้นก็คงปิดบังไม่ได้อีกจากนั้นก็ชวนเอกมาถ่ายรูปด้วยกันพระเอกได้ข่าวจากผู้ช่วยส่งว่าเนกไปกินข้าวกับชงฮันและทั้งคู่ยังถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยก็รู้สึกหึงมากหลังจากนั้นจึงได้โทรไปหาหนางเอกเธอตื่นขึ้นมมมมาาาารรัับโโททททศรพ์และถว่วไ พเกถามว่าสิบโมงแล้วยังไม่ตื่นอีกเราเธอบอกว่านอนอยู่ที่บ้านเพราะไม่มีงานทําพระเอกแซะว่าไม่ใช่บ้านคนอื่นหรอวันนี้ไม่ไปเที่ยวไหนกับเฉิงฮั่นหรอเขาโพสต์รูปถ่ายออนไลน์ด้วยนี่นาทั้งสองคนกําลังมีความรักกันหรอเน่บอกว่าคําถามพวกนี้มันตอบยากพระเอกก็แก้ตัวว่าแค่เป็นห่วงเพราะเธอเป็นภรยาเก่าเน่ขอคุณสําหรบควมอมวงใย,ยพร้อมก็บอกว่าตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกับเฉิงฮั่นแต่หากวันหนึ่งแต่งงานจะเชิญพเอกอย่างแน่นอนพระเอกประชดว่าพิ่งอย่าก,กันไปไม่นานทำไมหัวรายวรายมาก แลรู้จักเฉินท่านดีแล้วหรอเอกยอนว่าเมื่อก่อนรู้จักเพลกดีหลังจากแต่งงานแล้วเหมือนกันพระเอกจึงได้วางสายไปเลยต่อมาคุณยายขอให้เพลกไปเยี่ยมนางเอกหน่อยเพราะคิดว่าเธอน่าจะไม่สบายพระเอกไม่อยากขัดใจคุณยายเลยไปที่บ้านตระกูลเซินคุณปูด่ได้ยินว่าเพลกมาขอพบก็ไม่ให้เขาแต่นางเอกก็ขอให้เขาเข้ามาพระเอกบอกว่าคุณยายขอมาเยี่ยมเพราะคิดว่าเอกไม่ค่อยสบายเธอตอบว่าไม่ได้เป็นอะไรพี่ชายก็คอยออกมากันท่าไม่ยอมให้เพลกคุยกับนางเอก จนเอกตะบอยพี่ชายกไปหาแฟนเธอเพราะได้ข่าวว่าเธอจะกลับต่างประเทศแล้วนเนกชวนเพลกไปกินข้าวด้วยกันพเพลกทักทายคุณปู่คุณปู่บอกว่าไม่ต้องมาเรียกฉันฉันไม่ใช่ปู่นายและถามมามาทําไมพเพลกตอบว่าคุณยายขอให้มาปู่ประชดว่าทําทุกอย่างตามที่ยายสั่งหมดเลยหรอเป็นเด็กผู้ชายแบบไหนกันพระเอกบอกว่าความเป็นตัยูเป็นพื้นฐานสําหรับทุกคนปู่จึงได้ถามว่าตอนที่เอกโรนังแกเพลกไปอยู่ที่ไหน,นเอกจึงตัดบทว่าเรื่องนั้นมาจบไปแล้วแบบคุณปู่ไม่ต้องห่วง คุณปู่ขินข้าวไม่ลงและขอตัวออกไปเน่บอกพระเอกอย่ากโกรธปู่เพราะเราอย่าก,กันมาก่อนปู่เลยไม่ชอบคุณพระเอกจึงได้นางเอกอย่ารีบร้อนกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครั้งก่อนถูกบงังคับให้แต่งงานกันแต่ตอนนี้เธอมีทางเลือกและสามารถตัดสินใจเองได้เน่บอกว่าไม่ต้องห่วงยังเป็นแค่เพื่อนกับเชิงฮันพระเอกจึงได้บอกตามตรงว่าคุณยายขอให้มาตามนนงเอกกลามและชวเนเเอกมาแต่งงานกันใหม่เน่ถามว่าจริงจังไหมพระเอกบอกว่าไม่เคยรอเล่น และหาในจะหาผู้ชายแต่งงานด้วยตัวเขาดีกว่าเฉิงหั่นที่ไร้ประโยชน์ในถามว่าเฉิงหั่นได้ประโยชน์ตรงไหนเพลกบอกว่าสืบม,มาแล้วสิ่งต่างๆของเขายังขึ้นอยู่กับพ่อของเขาเนยบอกให้เพลกลับไปสงบสติอารมณ์ก่อนเพราะเธอไม่ได้สนใจอำนาจหรือไรายได้ของใครไม่ได้ตัดสินใจรักใครเพราะสิ่งเหล่านั้นตอนที่เราแต่งงานและอยู่ด้วยกันเราก็ยังไม่รู้จักกันดีพอหลังจากนั้นเพลก็ขอตัวกลับปูแอบฟังอยู่และได้ยินหมดแล้วจึงได้ถามว่าอยากแต่งงานกับเพลกอีกครั้งหรอไม่ปฏิเสธเขาเพราะยังชอบเขาอยู่ใช่ไหม ลืมสิ่งที่เขาทาครั้งก่อนแล้วหรอนเน่บอยปูไม่ต้องห่วงจะไม่แต่งงานกับเขาจะคิดอย่างรอบคอบก่อนชิงชิงคิดหาโอกาสจะเล่นงานนังเอกแต่ช่วงนี้นางเอกไม่ออกจากบ้านเลยแม่จึงเสนอว่าจัดก,การงานเลี้ยงของคุณปูเพราะนางเอกต้องมางานเลี้ยงแนะ่ชิงชิงคิดว่าคุณปูคงไม่เชิญพวกเราและไม่รู้ว่าจัดงานเลี้ยงที่ไหนจึงไปหาข้อมูลจากเหมยเจียน้องสาวของเฉิงฮันจนได้รู้ข่าวที่นางเอกท้องซึ่งเหมยเจียได้ยินพ่อแม่ของเธอคุยกันเรื่องนี้เหมยเจียไม่อยากให้นางเอกมาเป็นพี่สะใภ้เพราะไม่ชอบนังเอก จริงๆบอกว่าพ่อกับแม่เหมยเจียจะต้องไม่ชอบเอกนะถ้ารู yes <S <S да ้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เอกไปนอนกับพระเอกเรื่องนี้เป็นความจริงเขาเห็นกับตาตัวเองเหมยเจียจึงนําข่าวนี้กลับไปบอกที่บ้านหลังจากนั้นจริงๆเธอบอกเจียงตาว่าเอกกำลังท้องและต้องเป็นลูกของพระเอกแน่เจียงตาแค้นที่เอกไม่ให้เงินและยังท้องลูกของพระเอกด้วยจริงๆจึงเสนอแผนให้เขารักพาตัวนางเอกและค่มขือเอาเงินจากพระเอกเหมยเจียวเรื่องที่นางเอกยังมีความสัมพันธ์กับพระเอกมาบอกเฉิงฮัน แต่เฉิงฮั่นก็ยังอยากแต่งงานกับนางเอกอยู่ดีเพราะว่าชอบเธอเหม่ยเจียบนพี่ชายว่าบ้าไปแล้วที่อยากเป็นพ่อเลี้ยงเฉิงฮั่นก็ไม่พอใจที่น้องกล้าพูดแบบนี้และไม่เชื่อว่านางเอกจะเป็นคนไม่ดีตามที่น้องสาวพูดพร้อมก็บอกว่าสองตระกูลเป็นเพื่อนกันมานานแล้วต่อให้ไม่ได้แต่งกับนางเอกก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจะถือว่าไม่เคยได้ยินคําพูดพวกนี้จากเธอต่อมาพี่ชายมาเกลี้ยกล่อมให้นางเอกแต่งงานใหม่เพห็นว่าเฉิงฮั่นดีกว่าพระเอกและรู้ว่าตอนนี้พระเอกกําลังไล่ตามนางเอกอยู่ เนกบอกว่าจะไม่ใจอ่อนและเขายังไม่รู้ว่าเธอมีลูกพี่ชายคิดว่าใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วจึงอยากให้นาเงเอกออกไปเดทก,กับเฉิงฮันเนกบอกว่าจะไม่เดทก,กับใครทั้งนั้นแล้ววกไปคุยเรื่องพี่ชายกับแฟนว่าเมื่อไรจะแต่งงานกันพี่ชายบอกว่าคุยกันแล้วหลังเธอเรียนจบจะแต่งงานคุณยายโทรหานางเอกแต่นั่นมาเจอกันวันศุกร์นี้เพราะคิดถึงเ,เอกมากเนเกก็ตอบตกลงพี่ชายได้ยินและคิดว่าวันศุกร์เป็นวันวาเลนไทน์พอดีจึงได้แซวว่าไม่ใช่เปรขอใอ้คุณยางเขาโทรมาหรอเนกบอกว่ายังไงก็อยากไปเจอคุณยยยาอู่แล้ว เมื่อถึงวันศุกร์นเรกไปหาคุณยายคุณยายบอกว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์พอดีบังเอิญมากที่เพล็กไม่มีงานทําจึงบอยทั้งสองคนออกไปฉลองวันหยุดด้วยกันคุณยายยังเตรียมของขวัญไว้ด้วยดงหหังเฉิงฮันมาหานางเอกแต่พี่ชายบอกว่าช้าไปแล้วเพราะเธอไม่อยู่บ้านคุณยายเพลกโทรหาเธอล่วงหน้าสองสามวันแล้วพะนะัเธอไปหาตอนนี้น่าจะอยู่ที่บ้านตระกูลจินเฉิงฮันเลยชวนพี่ชายไปหาหนางเอกด้วยกันเพราะกลัวว่านางเอกจะโดนเพลกรังแกเมื่อมาถึงสองหนุ่มเขาไม่ค่อยแกล้าเข้าไปเพราะไม่รู้จะหาคําอธิบายยังไง เมื่อเพลกกับนางเอกเดินออกมาเจอจึงได้ถามว่าทั้งคู่มาทําอะไรที่นี่เฉินฮั่นอ้างว่าแค่ผ่านมาเลยแวะมาดูเพลขก่าวว่าพวกเขาไม่กล้าพูดความจริงเฉินฮั่นจึงบอกว่าน,นี่เป็นทริปพิเศษเพลกบอกว่าจะไปช้อปปิง้งจะไปด้วยกันไหมเฉินฮั่นบอกว่าไปด้วยหลายคนก็สนุกดีเพคกเตือนว่าอย่าเข้ามายุ่งเรื่องของเขากับนางเอกเพราะกําลังจะแต่งงานกันไปได้แค่ดูเท่านั้นพี่ชายถามว่าทั้งสองคนมาถึงจุดนี้แล้หรอรพเอกก็แซวพี่ชายว่าไรเดียงสามากทำห้การนางเอกเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่นั่นแหละ หลังจากนั้นเฉิงฮั่นถามพี่ชายว่าเห็นเปรกเป็นน้องเคยหรือเปล่าพี่ชายบอกว่าไม่แน่นอนแต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของนางเอกก็ไม่อยากเข้าไปยุง่งถ้าเธอชอบเขาก็คงทําอะไรไม่ได้เฉิงฮั่นบ่นว่านางเอกลืมไปแล้วหรือว่าเปรกทําอะไรกับเธอไว้บ้างพี่ชายเล่าว,ว่าพ่อแม่บุญธรรมของนางเอกค่าพ่อแม่พระเอกเธอรู้สึกผิดมากเหมือนกันและตอนนี้ยังอุ้มท้องลูกของเปรกอยู่เฉิงฮั่นเริ่มทําใจเพราะคิดว่าตัวเองคงไม่มีโอกาสแล้วด้านเพกกับนางเอกก็ไปเดทกันและไปชอปปิ้งหาของ,ของขวัญเตรียมให้คุณปู่ด้วย ต่อมาชิงชิงโทรหานางเอกพร้อมก็บอกว่ามีเรื่องขอให้นางเอกช่วยพอใกล้ถึงวันเกิดของคุณปู่แล้วแต่ไม่สามารถเอาของขวัญไปให้ทันได้จึงจะฝ่ายนางเอกออกไปให้แทนชิงชิงอ้างว่าคุณปู่ไม่อยากเห็นหน้าถ้าเห็นจะโกรธมาแต่ก็ยังอยากแสดงความกตัญญูต่อทันในจึงได้ตอบตกลงจะช่วยชิงชิงนั้นให้นางเอกมาเจอกันพรุ่งนี้เที่ยงและอย่าบอกพี่ชายกับคุณปู่เพราะไม่งั้นพวกเขาจะไม่ยอมให้เธอมาพบวันต่อมานางเอกจะออกจากบ้านแต่พี่ชายดันอยู่บ้านพอดีพี่ชายคิดว่านางเอกจะออกไปเดทกับพระเอก เธอก็บอกว่าเขาไม่ได้นะและขอตัวออกไปเมื่อเด็กมาถึงก็ถามว่าของขวัญอยู่ที่ไหนจริงๆถามว่าคืนดีกับเพลกแล้วหรอเด็กบอกว่าจะคืนดีกันหรือไม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับชิง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 พานางเอกมาดูของขวัญที่รถเมื่อเปิดประตูออกเนก็ตกใจที่เห็นเจียงตาจากนั้นเขาก็าจับตัวเอกขึ้นมาในรถเนกขอให้เขามอบตัวแต่ถูกเขาตบหน้าและพาตัวเธอออกไปคุณยายบอกว่า,เง,วางเอกเพราะะนไปออนจโทหและถามมาามว่งหม เจียงเต้าเอามือถือไปคุยพร้อมก็บอกว่าถ้าต้องการช่วยนันเงเอกก็เอาเงินมาแลกเจียงเต้าขอเงินหนึ่งร้อยล้านพเพล็กบอกให้ส่งที่อยู่มาเจียงเต้าขู่ว่าถ้ากล้าพาคนมาจะฆ่านังเอกอย่าคิดว่าไม่กล้าทำเพราะเธอท้องลูกของเพเอกด้วยเพเอกได้ยินก็แปลกใจที่นางเอกท้องเพราะเธอไม่ได้บอกและขอให้เจียงเต้าเอามือถือให้นังเอกเพราะอยากได้ยินจากปากของเธอเองแต่เจียงเต้าก็วางสายไปพระเอกมาหาพี่ชายพร้อมก็บอกว่านงเอกถูกเจียงเต้าลักพาตัวไปไม่รู้ข่าวเลยหรอ พี่ชายบอกว่าคิดว่าเธอออกไปข้างนอกเพราะเธอไม่ได้ออกไปครึ่งเดือนแล้วพระเอกถามว่าเธอทองลูกผมใช่ไหมพี่ชายตอบว่าใช่พระเอกตะคอ,อกว่าทำไมต้องปิดบังผมด้วยพี่ชายบอกว่าเพราะพระเอกปฏิบัติตอนเอกไม่ดีจึงต้องปิดบังเรื่องนี้เอาไว้และจะรีบส่งคนไปช่วยนังเอกพระเอกคิดว่าต้องมีคนช่วยเหลือเจียงเตาแนะ่ไม่งั้นมันคงไม่รับรื่นแบบนี้และน่าจะเป็นสันชิงชิงเพราะเขาเคยขอเงินเธอมาก่อนพี่ชายจึงรีบออกไปหาชิงชิงพร้ะมาัู่ถามว่านางเอกอยู่ที่ไหน งริงๆแกล้งไม่รู้พร้อมก็บอกว่านายเอกหายไปแล้วเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยพี่ชายเอามีดออกมาขู่จะกรีดหน้าจริงๆยอมบอกว่าเจียงเต้าจับตัวนายเอกไปพี่ชายขู่ว่าถ้าโกหกแม่ของเธอจะไม่รอดเหมือนกันจริงๆบอกว่าเขาอยู่ที่โรงงานร้างในชิงซุยแต่เตือนว่ายาหุ่นนันพันแล่นเพราะถ้าเขาตื่นเต้นทําอะไรขึ้นมาก็อยากตาหนิเธอก็แล้วกันพี่ชายโทรบอกที่อยู่ของเจียงเต้าให้เพะเอกรู้พระเอกบอกว่าจะเข้าไปคนเดียวก่อนเพื่อดูสถาน,นการณ์พี่ชายจึงจะส่งคนตามไปช่วยเหลือ หลังจากนั้นก็ยึดมือถือของจริงๆเอาไว้และพาเธอกลับมาที่บ้านแต่ให้สองแม่ลูกอยู่กันอย่างเงีย,งยบๆอย่าออกไปไหนไม่งั้นจะตายก่อนรุ่งสางพระเอกมหาเจียงเต้าเขาจงเงินหนึ่งร้อยล้านพระเอกบอกโอนให้แล้วยังไม่ได้อีกเหรอคงมีความล่าช้าเจียงเต้าให้คนเอาตัวนี้ออกมาและขู่จะโยนเธอลงมาจากนั้นก็เข้าไปตีพระเอกด้านพี่ชายขวยแม่จริงๆถวายเจียงเตา้าเมื่อลูกน้องเจียงเต้ารับสายพี่ชายบอกว่าจะให้เงินแต่คุณสนมีเงินมากมายแต่ให้พาตัวน้องสอง,ของเขากลับมา ลูกน้องจึงได้ปล่อยตัวนางเอกนเนกวิ่งไปช่วยพระเอกและบอยหนีไปด้วยกันเมื่อเจียงเต้าจะตีพระเอกนเนกก็เข้าไปขวางเอาไว้พร้อมกับบอกว่าคุณฆ่าพ่อแม่ของเขาแล้วอย่าทำผิดแบบเดิมซ้ำอีกเจียงเต้าทวงบุญคุณที่เคยเลี้ยงดูนเอกมาพี่ชายโทรบอกลูกน้องเจียงเต้าไว้ค่าเจียงเต้าสาและจ่ายเงินหนึ่งร้อยล้านพวกนั้นจึงได้ข้ามาตีเจียงเต้าทันทีพระเอกจึงถือโอกาสนี้รีบพานเกนกหนีไประหว่างที่เบกอยู่ที่โรงพยาบาลพี่ชายมาปลอบใจเนกว่าไม่ต้องกังวลเกินไป หมอบอกว่าเขาไม่เป็นอันตรายจนถึงชีวิตเพียงแค่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลสักพักเนยบอกว่าเจียงเต้าตีเพรกหลายครั้งโชคดีที่เขายังไม่ตายไม่งั้นจะต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแน่พี่ชายบอกว่าเจียงเต้าถูกตำรวจจับตัวแล้วและคงจะหนีความตายไม่พ้นถือว่าได้คืนความยุติธรรมให้กับพ่อแม่พเพกแล้วและแนะนําให้หนังเอกกลับไปดูแลคุณยายของพเพกดีกว่าช่วงนี้ท่านจะได้ไม่คิดมากนงเอกมาช่วยดูแลคุณยายของพระเอกเมื่อพเพกหายดีแล้วก็กลับมาที่บ้านเขาเข้า,ขาปจูบนักเอกพร้อมกับบอกว่าคิดถึงเธอมาก ขอ้เธออยู่เคียงข้างเขานับจากนี้ไปอย่าทิ้งเขาไปไหนอีกเนกตอบตกลงพร้อมเขาบอกว่าในที่สุดเพลก็มีบ้านที่สมบูรณ์แล้วทั้งคู่กอดกันด้วยความรักและกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเรื่องราวของซีรีส์จบลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ